สวก.ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนที่มุ่งเน้นให้ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดจนมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสวก.ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของประเทศการตลาดนำการผลิตสนับสนุนทุนวิจัยด้านการใช้ระบบตลาดนำการผลิตจำนวน18โครงการงบประมาณรวม 41.46 ล้านบาทอาทิการส่งเสริมนวัตกรรมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากจำนวน16โครงการงบประมาณรวม 72.90 ล้านบาทอาทิการสร้างแปลงต้นแบบแม่พันธุ์และการพัฒนาระบบตรวจรับรองพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI จังหวัดราชบุรีเครือข่ายบริหารงานวิจัยโนดภาคเหนือ Natural Bioactive Ingredient and Lana Highland Agriculture สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสืบสานร.9เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่และโครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจำนวน78ทุนงบประมาณรวม 18.95 ล้านบาทการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจำนวน12โครงการงบประมาณรวม 46.43 ล้านบาทการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการพยากรณ์ภัยแล้งสุดขีดเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ในและนอกเขตชลประทานสำหรับการเกษตรแม่นยำการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส่งมอบรายงานผลงานวิจัยเชิงสาธารณะให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อหาแนวทางขยายผลให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน38โครงการอาทิการเพิ่มผลผลิตหนอนไม้ไผ่เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและความมั่งคั่งทางอาหารโครงการขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาขยายผลเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นและมีทางเลือกอาชีพใหม่ทดแทนการทำนาปรังโครงการเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับมันสำปะหลังและอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแปลงต้นแบบณตำบลเบิกไพรอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนที่กำหนดทิศทางและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรีภายใต้กรอบ BCG โมเดลการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานการลดละเลิกการใช้สารเคมีการพัฒนาสารชีวพันธุ์และฮอร์โมนพืชและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานจำนวน24โครงการงบประมาณรวม 74.33 ล้านบาทการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอาทิผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพอาหารอนาคตจำนวน71โครงการงบประมาณรวม 185.13 ล้านบาทการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยจำนวน211โครงการงบประมาณรวม
577.29 ล้านบาทอาทิแซนบอกในการวางระบบการควบคุมโรคและฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่นำร่องจังหวัดราชบุรีสวก.พร้อมส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัยการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป